การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันสุดท้ายของปี2564นี้แล้วนะคะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคะ่ะบวกมา3.48จุดอยู่ที่1,656.81จุด มูลค่าการซื้อขาย31,613ล้านบาทนะคะมีแรงหนุนเป็นเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในช่วงท้ายปีนะคะต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิต่อเนื่องมา7วันติดแล้วด้วยและยังมีข่าวส่งท้ายปีนะคะที่กรตพักไลเส้น2ผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุนของ DBSV ค่ะหลังละเลยตรวจสอบระบบงานเหตุเกิดตั้งแต่28พฤษภาคมปี62จากเหตุการณ์ปรับเกณฑ์คำนวณ m s c i i n d e x ค่ะทำให้ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ในมีจำนวนมากส่งผ่านมาที่บริษัท และบริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะกระทบต่อผู้ลงทุนและก็บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนราคาทองในประเทศนะคะตรวจสอบกันหน่อยช่วงเช้านี้ปรับมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะคะลบไป150บาทค่ะคุณผู้ชมทองคำแท่งขายออก2 8 5 0 0บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออก2 9 0 0 0บาทค่ะ ขณะที่ค่างเงินบาทค่ะเคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่33บาท47สตางต่อดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าจากเมื่อวานนี้นะคะเช่นเดียวกันกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคค่ะวันนี้ติดตามด้วยว่าฟโฟลช่วงสิ้นปีเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าคาดการว่าผู้ส่งออกผู้นำเข้าก็มีการทำธุรกรรมไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ